สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้งานเข้าต่อธนภพโดนชาวเน็ตถล่มยับปมโยนความผิดให้คนดูกลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีเมื่อพระเอกหนุ่มต่อธนภพได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่ละครไทยสู้ซีรีส์เกาหลีไม่ได้คนไทยไม่สนับสนุนคนไทยด้วยกันกลับหันไปจ่ายเงินดูซีรีส์ต่างชาติแทนจนทำให้ชาวเน็ตเดือดพากันไปถล่มยับหาว่าโยนความผิดให้กับคนดูจากกรณีที่ต่อธนภพได้ไปออกรายการ The Diver ร่วมกับไอซ์เพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง One for the Roadวันสุดท้ายก่อนบายเธอและมีช่วงที่นักร้องดังโอ๊ตปราโมชถามว่าทำไมซีรีส์บ้านเราถึงทำให้มันดีๆแบบซีรีส์เกาหลีไม่ได้และต่อก็ได้ตอบว่าตอนรอบสื่อของหนังเรื่องนี้ชอบคำหนึ่งของพี่บาสผู้กำกับที่พูดว่าอยากให้หนังเรื่องนี้เป็นจดหมายรักจากเมืองไทยนี่คือสิ่งที่เราพยายามมีแต่ไม่มีเช่นความกว้างของตลาดคุณภาพของคนเราไม่ต่างขนาดนั้นแต่คุณภาพของชิ้นงานเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้เราพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่ว่าทีมงานจะตั้งใจทำขนาดไหนสุดท้ายก็อยู่ที่คนดูทุกอย่างก็คือการที่เราต้องทำร่วมกันหากอยากเห็นอะไรดีขึ้นก็ต้องสนับสนุนกันและจะสนับสนุนกันแค่ไม่กี่เรื่องแล้วดีเลยเหรอก็คงไม่เราก็ต้องช่วยกันไปเรื่อยๆในฐานะนักแสดงตนเจ็บทุกครั้งที่มีคนบอกว่าฉันไม่ดูละครไทยไม่ดูหนังไทยก็เป็นคำถามว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีอะไรคนที่นั่งตรงนี้ก็เก่งหมดทุ่มหมดแต่มีบางอย่างที่คุณไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรเราก็อยากไปถึงจุดนั้นหลังจากที่หนุ่มต่อธนภพได้ตอบคำถามไปก็เกิดกระแสตีกลับเจอดราม่าหนักเพราะมีคนมองว่าต่อโทษคนดูมากเกินไปเป็นนักแสดงกำลังโยนความรับผิดชอบของการที่วงการละครไทยถอยหลังไปให้คนดูโดยไม่แตะถึงปัญหาจริงๆด้วยซ้ำว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรขณะเดียวกันก็มีคนดูที่อยู่ฝั่งต่อเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารเพราะอย่างไรคนไทยก็ยังคงชอบเรื่องผัวๆเมียๆกันอยู่งานนี้ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลทางด้านต่อเองก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกรายการ The Diver อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ